จิปเต็กเซียงตึงสุรินจัดงานมหาบุญใหญ่พิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระโพธิสัตว์อวโลกิเต,เตสวนหรือพระแม่กวนอิมท่ามกลางคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากพร้อมพิธีทรงเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่จิปเต็กเซียงตึงมูลนิธิสุรินสามคีกุศลสถานสงเคราะห์จังหวัดสุริน คณะกรรมการมูลนิธิสมัยที่32ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์วิหารพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือพระแม่กวนอิมซึ่งมีอายุกว่า65ปีที่อยู่ด้านหลังวิหารจีเซียวไท้โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบจัดสร้างวิหารแปดเหลี่ยมบ,บริเวณด้านหน้าก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานเพื่อให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสได้กราบไหว้ จึงจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมีพิธีทำบุญทางศาสนาพระสงฆ์เก้ารูปเจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นนายสุรศักดิ์ร่วมพัฒนาประธานมูลนิธิจิบเ็กเสียงตึงกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากที่ยังไม่ทราบได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านหน้าเพื่อความสวยงาม ประกอบคู่กับวิหารจี้เซียวที่กำลังบุรณะสร้างมังกรได้อย่างสวยงามในการขอพรสร้างบุญบารมีต่อไปตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วยโดยมีนายวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุรินเป็นประธานในพิธีในการวางศิลาฤกษ์ และร่วมในพิธีทรงเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์มีสินแสเล้งหัววเป็นผู้ทรงเจ้าประกอบพิธีตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนที่ประชาชนที่มาร่วมงานจะร่วมมาหาบุญนำแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคเขียนชื่อตนเองและญาติพี่น้องร่วมมาหาบุญวางในหลุมเมื่อได้เวลามงคลเลิก9นาฬิกา9นาทีซินแสให้สัญญาณน,นำศิลาเลิกวางประทับ พนักงานจุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดประธานในพิธีนำโปรยข้าวตอกดอกไม้และใส่เงินเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อโดยเชิญผู้เข้าร่วมพิธีนายยกสมาคมทุกแท่หรือคนไทยเชื้อสายจีนหลายร้อยคนร่วมมหาบุญโปรยข้าวตอกดอกไม้และร่วมทําบุญร่วมกันในโอกาสนี้ เพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอัศววัดพัดทองกนกจังหวัดสุรินทร์รายงาน